ไปดูความเคลื่อนไหวนักเตะเจ็บกันสักหน่อยดีกว่าเจ็บอีกแล้วเหรอฮะเจ็บใครอะแชมเบอร์คอลัมน์แชมเบอร์อะใช่ไม่ใช่ลุกแชมเบอร์ลุกแชมเบอร์ของลิเวอร์พูลเลยส่งมาสะเท่เลยเอ๊ลุกแชมเบอร์โอ้โอ้ดูทรงน่าจะเก่งดีเหมือนกันลิเวอร์พูลเจ็บอีกแล้วใช่ก็ซ้ายซ้ายไปแล้วครับก็เหลือแค่โรเซิมิคาสซิมิคาสคนเดียวครับ สถานการณ์คล้ายๆกับแมนยูแต่ว่าก็เจ็บเยอะอะจริงๆนะแมนเชสเตียก็เจ็บเยอะนะมันเป็นเพราะปีซีซั่นออกไหมอาจจริงๆไหมผมว่าก็มีส่วนแล้วก็เกี่ยวไหมคือมันเหมือนมันเริ่มเร็วรวมเร็วเริ่มเร็วเกมเยอะเกมหนักทั้งทั้งสโมสรพักจากสโมสรยังไม่ได้หายใจหายคอไปเล่นทีมชาติอีกแล้วก็กลับมาสโมสรอีกใช่ฮะคือร่างกายคนมันไม่ใช่หุ่นยนต์นะโอ้แล้วมาปีนี้มาแล้วหนักๆทั้งนั้นกดแบบอะไรเพิ่มเวลาบาดเจ็บห เจ็ดเมีสิบ <10 S 2> ทีเอออันนี้ก็มีมีไอ้นี่เหมือนกันนะคือเอาจริงๆมันเตะละร้อยนาทีทุกแมตทุกแมตเหนื่อยนะเออครึ่งละ45ครึ่งแรกทด6ครึ่งหลังทดอีก11เอย่างเงี้ยเพราะระยะวิ่งพวกนี้เวลาเกมเกมหนึ่งนี่มันวิ่งกันเกิน10กิโลใช่แล้วพอคุณเล่นบอลยุโรปเตะวันเสาร์เสร็จพักอาทิตย์จันร์อ,อังคารซ้อมแล้ววันพุธเตะอีกแล้วอเตะพุธเสร็จพระรหัสสุกพักเสาร์เตะอีกแล้ว มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไปแล้วอ่ะอ่าเดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังนะครับ,รบก็ลุคแชมเบอร์ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าบิดมาจากการฝึกซ้อมกับทีมชาติอังกฤษในชุดอ,อายุไม่เกินยี่อ้โหนี่ก็เจ็บจากทีมชาตินะครับนะครับแล้วก็ไปเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ฝึกเอ็กซ่าทำให้เวลานี้นะครับลิเวอร์พูลเ,เนี่ยเหลือคอสตาซิมิคารซึ่ง <คน S 2> เป็นแบ็กซ้ายในทีมชุดใหญ่เพียงแค่คนเดียวอแอนดูโรเบอร์ซันก็เจ็บไหล่นะครับอย่างที่รายงานไปเมื่อวานว่าถ้าผ่า ก็4เดือนแล้วก็พักฟื้นอีกก็รวมๆน่าจะ5-6เดือนเออนะครับผมส่วนอาจจะต้องดึงคอลัมสแกนลอนครับกองหลังวัย18ปีจากทีมเยาวชนที่เคยเล่นกับทีมชุดใหญ่ในช่วงปรีซีซั่นขึ้นมาในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนะมกะลาจะเติมไหมทางซ้าย าะว่ากระเจานะมีสีสูงเลยอันนี้เขาเท้าบิดนี่ก็ไม่น่ากลับมาไวโลบปซันก็สี่ห้าเดือนก็น่าจะไปนู่นเลยก็เดี๋ยวยืมอัมลาบาดไปยืนแบ็กซ้ายมิทเป็นมิทฟิลที่เล่นแบ็กซ้ายได้นิดหน่อยนอกจากแบ็กซ้ายแล้วนะครับนูนเยสครับกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาทำไมอ่ะนะครับผมก็ต้องออกมายอมรับว่าตอนนี้กําลังเร่งเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ฟิตกลับมาเพราะว่านัดเจอกับบราซิลเขาบอกว่าเขาเป็นตะคริว อ๋อวันนั้นยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งที่ชนะบราซิล2-0งศูนเบียดคาเซเมโรใช่ลูกแรกมงอย่างสวยเลยอผมว่าทรงการเล่นทีมชาติของเขาวันนั้นนั่งดูเริ่มจะก๊อปปี้หลุยส์โซเลตแล้วนะฮะเออจังหวะการไถเข้าไปในเกาะเติร์โคนล้อไม่ได้แล้วดิหลังจากนี้โอ้จริงจริงนเยสมี potential สูงอยู่แล้วยกเว้นลูกง่ายๆชอบพลาดเนี่ยแต่ว่าลูกยากเลยโอ้โหขอให้บอกมงลูกนั้นอย่างงามเลยอ่ะใส่บราซิลอ่ะล้วจะได้ลงไหมไม่ ไม่แน่เขาเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ารู้สึกเป็นตะคริวนิดหน่อยในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีความสุขมากที่เก็บชัยชนะได้นะครับยังต้องรอพรุ่งนี้น่าจะชัดเจนคืนนี้แหละเตะคู่แรกเลยนะครเ,เพราะว่าพรุ่งนี้เตะเที่ยงใช่ไหมคืนนี้<อ>ข่าวก็น่าจะออกแล้วแหละว่าว่าจะสามารถลงได้ไหม,มแต่ไม่น่ามีอะไรมันแค่เป็นตะคริวย,ยืดๆหน่อยก็ก็สบายไม่ได้เจ็บหนักอะไรแต่แนวลุกไม่น่าห่วง ครับใช่ไหมล่ะเป็นหัวแนวรับเออแนวลุกนี่คือถ้านุนเยสไม่อยู่ก็ยังมีทั้งโชต้ามีทั้งนี่ใช่ไหมยังเยอะอยู่อุ้ยใครใครเนี่ยมาเรียกลุงซีนค้านไม่ได้นะผมเออไม่ได้ครับไม่ได้ครับเขาอาจจะเป็นรุ่นหลานไงได้รุ่นหลานก็ต้องเรียกพี่จะมาเรียกลุงแบบนี้ไม่ได้ผมก็ยังไม่แกขนาดนั้นเอออ่ะก็รอลุ่นรานเรื่องคนดูอีกมีคนมีคนบอกว่าให้เจิมหน่อยลิวพูก็เลย อ่ะคู่แรกเลยสคริปต์ไว้ไหนไหนมาวันศุกร์แล้วลิเวอร์พูลเอเวอเรตันครับคุณซินครับคือลิเวอร์พูลเอเวอเรตันนี่นะถ้าไม่นับซีซั่นนี้นะที่ที่บุกไปชนะวูฟสามหนึ่งก่อนหน้านี้6นัดอ่ะไม่ชนะนะเตะเที่ยงอ่ะเหรอเสมอ3แพ้3นะเดี๋ยวก่อนนะพรุ่งนี้คู่แรกหกโมงครึ่งเที่ยงเที่ยงเที่ยงกฤษใช่ไหมล่ะเที่ยงครึ่งเที่ยงกฤษเตะเที่ยงครึ่งเที่ยงกฤษเตะคู่แรกเนี่ยเขามีเกี่ยนการเก็บสถิติเพิ่งอ่านข่าวไป หกนัดก่อนหน้าที่จะเริ่มฤดูกาลเนี่ยที่เตะเที่ยงคู่แรกเนี่ยเออชนะเสมอสามแพ้สามอเออแล้วก็มาชนะวเนี่ยเรื่องเงี้ยรู้รู้เอาไว้รอไงเรื่องแบบเนี้ยมันต้องรู้เพื่อที่จะเอาไว้รอถูกไหมครับเขาก็รู้เราเหมือนกันแฟนที่คู่อะรู้ความเคลื่อนไหวมนอยู่พอเขาไม่น่าจะต้องชะเงื้อลงมามองเรานะเขาก้มมองเป็นยังไงบ้างเหรอเออเป็นยังไงบ้างเหรอเจ้าของทีมเรียบร้อยยังผมว่า นูเยสซัตเบิรนนี่มาแล้วมาแล้วนูนเยสซัตเบิร์นสภาพนี้เอาจิงเอเวอัตตันเซาไปเลยไปสู้อะสู้ไม่ได้หรอกเออเซวไปงั้นแหละขอให้ได้พูดเออเอเวอัตตันดูหดูทรงนี้นี่คือเขาคือถ้าเป็นแฟนหงแดงนะจบหกโมงครึ่งใช่ไหมสองทุ่มครึ่งเนี่ยยืนนั่งแบบกระดิกกระดิกกระดิกเท้ารอเลยรอล้อไอ้คู่ตีสอง